ภาพสวนลำไยนอกเขตชลประทานริมคลองธรรมชาติในพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีที่ยืนต้นขาดน้ำแห้งตายรวมทั้งสระกักเก็บน้ำประจำหมู่บ้านที่แห้งขอดส่งผลโดยตรงต่อเกษตรกรชาวสวนลำไยทำให้ขาดรายได้และได้รับความเสียหายจากการทำเกษตรต้องเป็นหนี้เป็นสินเพิ่มขึ้นถึงแม้จะมีสระกักเก็บน้ำแต่ปริมาณน้ำฝนที่กักเก็บได้มีไม่เพียงพอต่อการบำรุงผลผลิตหลายภาคส่วนได้ยื่นมือเข้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยด้วยการขุดสระน้ำสาธารณะเพิ่มขึ้นขยายพื้นที่กักเก็บน้ำส่วนรวมทั้งลำคลองหนองบึงก่อนที่จะให้เกษตรกรผันน้ำเข้าสวนตัวเองอย่างเป็นระบบภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มผู้ใช้น้ำแต่ก็ได้แค่ยับยั้งความเสียหายได้ระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ที่ผ่านมาก็มีการพูดคุยมีการประชุมการปรึกษาเรื่องกันแล้วก็เตรียมการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของการแก้ปัญหาภัยแล้งไว้ล่วงหน้าแล้วตั้งแต่เมื่อ2เดือน3เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งส่วนหนึ่งของเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ชาวสวนในพื้นที่นะครับก็พยายามในการที่จะช่วยกันดูแลนะครับในการที่จะหาที่เก็บกักน้ำพื้นที่การปลูกผลไม้เพิ่มขึ้นส่งผลโดยตรงต่อความต้องการน้ำของเกษตรกรขณะเดียวกันชาวบ้านในพื้นที่ก็ต้องการน้ำในการอุปโภคบริโภคหากในอนาคตลุ่มน้ำโตนเลสาบอำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวมีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดกลางก็จะช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งได้ดีขึ้นเสริมศักยภาพความมั่นคงด้านแหล่งน้ำขณะที่เกษตรกรเองก่อนที่จะทำการลงทุนเพาะปลูกต้องวางแผนบริหารจัดการเรื่องน้ำให้เพียงพอต่อต้นทุนการใช้น้ำในแต่ละปีเนื่องจากแหล่งน้ำมีจำกัดครับสำหรับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งขององค์การบริหารจังหวัดในรอบปีงบประมาณพ.ศ. 2563ที่ผ่านมานะครับทางองค์การบริหารจังหวัดได้สนับสนุนในเรื่องของจักรเครื่องจักรกลไปยังในเรื่องของพื้นที่ต่างๆทั่วจังหวัดจันทบุรี2ก็คือในเรื่องของเครื่องสูบน้ำระยะไกลนะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเรามีอยู่จำนวนถึง5ชุดนะครับแล้วก็สูบน้ำเนี่ยไม่ต่ำกว่าจริง5กิโล7กิโล10กิโลนะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ตอนบนในส่วนของอำเภอสอยดาวแล้วก็อำเภอผมร้อนเนี่ยในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยก็เริ่มจะวิกฤตในเรื่องของภัยแล้งเพราะนั้นในเครื่องสูบน้ำแล้วก็เครื่องจักรกลเนี่ยก็สามารถที่จะบรรเทาได้ในระดับหนึ่งนะครับในปีนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้ทุ่มเทงบประมาณและสรรพกำลังเพื่อยับยั้งสถานการณ์ภัยแล้งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีทั้งการนำเครื่องจักรกลขุดลอกคูคลองสระน้ำสาธารณะเพื่อขยายพื้นที่กักเก็บน้ำและป้องกันน้ำท่วมเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งลดผลกระทบเพิ่มรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรและในปีหน้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้อนุมัติงบประมาณ98ล้านบาทเพื่อวางแผนการป้องกันภัยแล้งไว้เบื้องต้นแล้วอย่างไรก็ตามการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งเกษตรกรจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือตนเองด้วยการแบ่งพื้นที่ขุดสระกักเก็บน้ำของตนเองวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเต็มรูปแบบใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่าก็จะทำให้การเพาะปลูกผลไม้ได้ผลมีรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวปลดเปลื้องหนี้สินยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน